เหตุการณ์ที่จะรายงานต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ระทึกเมื่อวานนี้ที่ตึกดิไอคอนอยู่ดีๆเรียกว่าระทึกบนหลอนก็แล้วกันไม่รู้ตอนไหนมีคนเอาระเบิดมาวางไว้ที่บริเวณหน้าตึกดิไอคอนเมื่อวานเจ้าหน้าที่ EOD เก็บกู้วัตถุระเบิดต้องค่อยๆและชุดพร้อมมากเข้าไปตรวจสอบไอ้กล่องดำๆเนี่ยที่มันต้องสงสัยว่าจะเป็นระเบิดหรือไม่เดี๋ยวนะกล่องดำๆเอากรวยล้อมไว้แล้วปริศนาและเจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนทุกขั้นทุกวินาทีเหตุการณ์นี้พอเปิดออกมาดูมีกล่องดำและข้างในมีห่อคล้ายๆกับแผงวงจรระเบิดดินระเบิดเอาไว้สุดท้ายและเจ้าหน้าที่ก็ไม่ประมาทดำเนินการเต็มรูปแบบในการรักษาความปลอดภัยสรุปแล้วเอาเครื่องสแกนไปไม่มีดินดำระเบิดใดๆเท่ากับว่าไอ้สิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันแค่ระเบิดปลอมสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแต่เหตุการณ์นี้อยู่หน้าดิไอคอนบริษัทดิไอคอนซอยรามอินทรา9ฮะบางเขนกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่นะเว้นระยะห่างเนี่ยห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้อง50-60 เมตรเพราะว่าเกิดเหตุช่วงเช้าเมื่อวานนี้สุดท้ายแล้ว EOD ตรวจสอบแล้วระเบิดปลอมแล้วใครทำก็ตอบไม่ได้กำลังขยายผลชูนิ้วปลอมหยิบขึ้นมาดูเลยเท่ากับว่าไม่มีการปฏิกิริยาระเบิดใดๆต่อให้จับต่อให้เขย่าต่อให้ทิ้งลงไปมันจะไม่ทำงานเพราะมันปลอม100%ผู้กับสน.บางเขนซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่ในพื้นที่นี้บอกว่าตกใจกันมากแตกตื่นตกใจรปภ.แจ้งมาตำรวจสน.บางเขนเข้าไปตรวจสอบก่อนตรวจสอบมาด้วยความที่ตำรวจบ้านก็ไม่รู้ว่าจู่ๆมีคนเอาระเบิดมาวางไว้จะเป็นระเบิดจริงหรือไม่ตรวจสอบแล้วไม่ใช่นะครับแล้วตกลงแล้วใครทำก็ยังตอบไม่ได้แต่คนทำมีความผิดตามกฎหมายแน่นอนเดี๋ยวฟังจากท่านผู้กำกับฮะเบื้องต้นเนี่ยเป็นท่อ PVC แล้วก็ข้างในก็ไม่ได้มีวัตถุอะไรวงจรตอนแรกก็ยังไม่น่าใช่วงจรอะไรเงี้ยจนเชื่อแล้วแน่ว่าไม่ใช่ระเบิดจริงแล้วเป็นระเบิดปลอมคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกเมื่ออาทิตย์แล้ว2อาทิตย์แล้วแม่บ้านมีเจอกล่องแปลกๆประมาณนี้แต่เมื่อเช้าเนี่ยรปภ.เนี่ยเขาไปเจอกล่องบริเวณตรงไหนห้องน้ำหรืออะไรนี่เขาพูดอะประมาณนี้เราก็ไม่มั่นใจรปภ.เขาไม่มั่นใจเขาก็เลยมาเดินหน้าด้านหน้าเพิ่งเจอเมื่อเช้าเขาก็เลยแกะดูพอแกะดูเขาก็ผงาเขาก็เลยเรียกตำรวจต่อให้เป็นวัตถุระเบิดปลอมนี้มีโทษทางกฎหมายยังไงบ้างก็ทำเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการทำให้ผู้ตกใจกลัวเป็นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวดูอีกทีว่าไงกระบวนการเดี๋ยวขอให้ไล่กล้องให้ละเอียดก่อนทั้งก่อนหน้าและหลังก่อนว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยว่าไปตามกระบวนการจริงครับมีเขตเชื่อมโยงกับดีไอคอนไหมครับยังผมยังไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ส่วนว่าจะสถานการณ์ฝ่ายไหนอะไรยังไงเนี่ยใช่สร้างสถานการณ์อ่ะใช่แน่แต่สร้างสถานการณ์ฝ่ายไหนทำเอาคนตกอกตกใจทั้งหมู่บ้านเหตุการณ์นี้มองได้2ทางสร้างสถานการณ์เบี่ยงเบนประเด็นจากบิ๊กบอสกับบอสบิ๊กบิ๊กจะได้เริ่มสนใจบอสบิ๊กมาสนใจตรงนี้แทนหรือว่าเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายในการลงทุนจะเป็นดีลเลอร์จะเป็นระดับไหนก็ตามทีแล้วแค้นงานนี้ไม่รู้จะได้เงินหรือเปล่าเอาระเบิดมาวางไว้ที่หน้าบริษัทดิไอคอนเจ้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบนะครับว่าตกลงแล้วใครเป็นคนวางไว้กันแน่แต่ไม่สามารถที่จะเบี่ยงเบนประเด็นได้นะทำได้ก็แค่เพิ่มประเด็นขึ้นมาเท่านั้นเองใช่ฮะเพราะว่าเรื่องสำคัญยังไงก็ยังคงต้องรายงานอยู่นะคะคุณผู้ชมอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ